ขณะที่เดินสำรวจบ้านพอถึงชั้นล่างปุ๊บอีสัญญาณขึ้นปิ๊ดสิ่งที่พี่เห็นคือเป็นผู้ชายแก่ๆผมสั้นๆแค่นี้ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขากล้วยสีดำพันหลังไอ้โปรดิวเซอร์ฟับหน้าเขาโกรธมากบ้านผมสมัยก่อนเป็นบ้านขายของชำแรกๆเขาก็ให้เราเรียกว่ามีคนมาซื้อของแล้วให้ไปเรียกผู้ใหญ่ปรากฏว่าเราไปเรียกครับแต่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยก็มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะที่หนูรู้สึกว่าซีนเนี้ยมันต้องเล่นแบบไหนเป็นช่วงเวลาตีสี่ตีห้านะคะเหมือนมีผู้หญิงแก่ๆค่ะแบบมาอยู่ตรงล่างเนี้ยนะคะแล้วเขาก็มองจ้องมาที่หนูที่อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เอียงคอแล้วก็ยิ้มตอนเด็กๆเราก็ไปเล่นผีถ้วยแก้วก็คือเชื่อไหมว่าแต่เนี่ยเขาไปเลยอ่ะเราก็ถามว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือชายเขาก็ไปที่ชอช้างเราก็ถามเขาว่าทำไมถึงอยู่ที่นี่เขาบอกเขาฆ่าคนมา9คน 20 20